ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับวันนี้ตอนที่3ค่ะของการเรียนรู้ภาษาบาลีแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันกับหนังสือที่ชื่อว่าบาลีวรรณคำเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะปกติแล้วห้องสมุดหลังใหม่จะนำวรรณกรรมมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เป็นแหมจะต้องบอกว่าวรรณกรรมความรู้ไหมคะนี่น่าจะได้เหมือนกันนะก็เป็นหนังสือสารคดีทางภาษาไม่ใช่ตำราเรียนนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่เขาบอกว่าคนรักภาษาต้องอ่านสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นนะคะจากภาษาที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเห็นกันอยู่เป็นประจำแต่บางคำเราอาจเข้าใจความหมายผิดก็ได้จัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะขอบคุณเอาไว้นะที่นี้วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยคำบังสุกุลค่ะบังสุกุลที่บางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงบังสุกุลหรือบังสกุลกันแน่คำนี้มีความหมายดั้งเดิมว่าอย่างไรต่อด้วยคำว่าบัตรประชาชนบัตรคอนเสิร์ตบัตรเลือกตั้งบัตรโน่นบัตรนั่นบัตรนี่แล้วก็ต่อด้วยคำว่าบิณฑบาตมาจากคำว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ต่อด้วยคำว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็คำว่าปกตินะคะและหลังจากนี้ถ้ามีเวลาก็จะมีคำอื่นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกับคำแรกกันเลยค่ะบังสุคุณบังสุกุลออกเสียงว่าบังสุกุลมาจากคำว่าบังสุบวกกุลค่ะบังสุแปลว่าฝุ่นขี้ดินถ้าเขียนแบบบาลีหรือว่าอ่านแบบบาลีก็คือปังสุเป็นปอปานะคะคำว่ากุลแปลว่าเปรอะเปื้อนคลุกเคล้ามาจากคำว่ากูลบังสุกุลก็แปลว่าผ้าที่เปรอะเปื้อนอยู่กับฝุ่นก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วค่ะมาจากการที่สมัยพุทธกาลพระสงฆ์จะเที่ยวเก็บผ้าที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้วเอามาซักแล้วก็เย็บเป็นจีวรที่ใช้นุ่งห่มต่อมาชาวบ้านที่มีศรัทธาจึงนำผ้าดีๆเอาไปทอดในที่นี้ก็คือวางไว้ตามทางที่พระผ่านเพื่อที่จะให้พระเก็บเอาไปทำจีวรจะได้ไม่ต้องเอาผ้าเก่าๆเนี่ยเอาไปซักแล้วก็เอาไปเย็บก็คือเอาผ้าดีๆที่ตั้งใจว่าจะให้พระเอาไปทำจีวรโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเอามาวางไว้เลยนี่เองค่ะเป็นที่มาของการทอดผ้าป่าและทอดผ้าบังสุกุลในงานศพแต่คำนี้มักมีผู้อ่านผิดอยู่เสมอนะคะเป็นบังสกุลถ้าอ่านว่าบังสกุลความหมายจะแปลผิดทันทีว่าเป็นนามสกุลของนายบังนะคะบังสกุลต้องอ่านว่าบังสุกุลจำง่ายๆมาจากคำว่าบังสุแล้วก็กุลนะคะบังสุแปลว่าฝุ่นขี้ดินกุลแปลว่าเปรอะเปื้อนแล้วก็คลุกเคล้าค่ะมาถึงคำที่สองนะคะคำที่เจอบ่อยมากๆคำว่าบัตรบอใบไม้ไม่หันอากาศต้อเต่ารอเรือถ้าเขียนแบบบาลีคือปอปาต้อเต่าสองตัวปัตตะหมายถึงใบไม้ค่ะคือบอใบไม้ต้อเต่ารอเรืออันนี้เขียนแบบไทยนะคะบาลีเขียนว่าปัตตะหมายถึงใบไม้ค
คำว่าปัตตะนี้ถ้าแปลตามศัพท์จริงๆเนี่ยแปลได้ว่าสิ่งที่จะร่วงหล่นโดยไม่นานโอ้โหความหมายโรแมนติกมากนะคะสิ่งที่จะร่วงหล่นโดยไม่นานในภาษาสันสกฤตจะเขียนปัตตระคือปอปาตอเต่ารอเรือแปลว่าใบแผ่นใบหนังสือจดหมายลายลักษณ์อักษรทั่วไปเพราะว่าแต่เดิมเราขีดเขียนอักษรลงบนใบไม้เพื่อใช้ส่งสารติดต่อถึงกันต่อมาพอพัฒนาเป็นแผ่นกระดาษจึงเรียกกระดาษหรือสิ่งที่เป็นแผ่นใช้เขียนลายลักษณ์อักษรว่าบัตรพัฒนามาจากใบไม้นะคะในภาษาไทยคำว่าบัตรใช้ต่อท้ายคำศัพท์ที่เป็นบาลีสันสกฤตด้วยกันค่ะเช่นนามบัตรสิทธิบัตรประกาศนียบัตรมรณบัตรอนุโมทนาบัตรถ้าใช้คำว่าบัตรนำหน้าคำตามหลังจะเป็นคำแสดงลักษณะของบัตรนั้นๆค่ะเช่นบัตรประจำตัวบัตรเครดิตบัตรสนเท่บัตรเลือกตั้งมีบางคำนะคะที่บางคนอาจจะพูดหรือว่าเขียนซ้ำซ้อนเช่นใบอนุโมทนาบัตรเนาะบางทีเราก็พูดนะคะใบมรณบัตรใบประกาศนียบัตรทั้งที่ในความเป็นจริงคำว่าบัตรเนี่ยแปลว่าใบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกบัตรก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใบประกอบอีกนะคะหรือถ้าใช้ใบก็ไม่ต้องมีบัตรเพราะว่าความหมายเดียวกันนั่นเองความเคยชินบางทีก็เป็นสิ่งที่ผิดๆเหมือนกันนะคะเราเคยชินแล้วก็ใช้ต่อๆกันไปต่อๆกันไปตามๆกันไปดิฉันก็พูดนะคะใบอนุโมทนาบัตรเพิ่งทราบว่าเป็นการใช้คำซ้ำซ้อนค่ะมาถึงคำว่าบิณฑบาตคุณผู้ฟังคิดว่าบิณฑบาตคำว่าบาทในที่นี้สะกดอย่างไรคะบ่อใบไม้สระอาต่อเต่ามีรอเรือด้วยไหมคะดิฉันเองก็มักจะสับสนอยู่บ่อยๆคำว่าบิณฑบาตที่ถูกต้องไม่มีรอเรือนะคะคำว่าบาทประกอบด้วยบ่อใบไม้สระอาแล้วก็ต่อเต่าเท่านั้นค่ะบิณฑบาตตามหลักหมายถึงถ้าตามหลักจริงๆนะคะควรอ่านว่าบิณฑบาตเพราะสะกดด้วยทอนางมณโฑแต่นิยมอ่านว่าบิณฑบาตเราก็อ่านบิณฑบาตกันมานานแล้วนะคะคำว่าบินหรือว่าปินทะแปลว่าก้อนข้าวค่ะคำว่าบาตหรือว่าปาตแปลว่าตกเช่นของตกลงที่พื้นคำว่าบิณฑบาตแปลตามศัพท์ได้ว่าการตกของก้อนข้าวหมายถึงทำอาหารให้ตกลงไปในบาตรพระก็คือตักบาตรหรือว่าใส่บาตรนั่นเองเป็นความหมายที่เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะบิณฑบาตจึงหมายถึงพระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตรโดยปริยายก็หมายถึงการที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้องเช่นเรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกันเราก็คงจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะที่พระบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตก่อนละกันนะโยมเรื่องนี้น่ะอันนี้เป็นความหมายโดยปริยายนะคะเป็นอีกหนึ่งความหมายเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำว่าบิณฑบาตอย่าสับสนกับคำว่าบาทนะคะคำว่าบาทพระต้องมีรอเรือค่ะบ่อใบไม้สระอาต่อเต่ารอเรือแต่ถ้าบิณฑบาตบ่อใบไม้สระอาต่อเต่าไม่มีรอเรือนะคะมาถึงคำว่าบุพเพสันนิวาสหลายคนคงตั้งใจรอฟังเลยทีเดียวนะคะสำหรับคำนี้บุพเพสันนิวาสคำว่าบุพเพหรือว่าปุพเพแปลว่าในการก่อนชาติบางก่อนสันนิวาสประกอบด้วยสันแล้วก็นิวาสขออภัยสังแล้วก็นิวาสนะคะแปลว่าการอยู่ร่วมกันค่ะบุพเพสันนิวาสก็มาจากคำว่าบุพเพหรือว่าปุพเพบวกสันนิวาสนะคะแปลว่าการอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหรือว่าในการก่อน
หมายถึงอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนผัวเมียกันมาในอดีตชาติในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นเช่นนั้นอีกนาวาเอกทองย้อยบอกว่าบุพเพสันนิวาสในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะมักเข้าใจกันเฉพาะในความหมายที่ว่าเคยเป็นเนื้อคู่กันในชาติก่อนจึงมาเป็นคู่ครองกันอีกในชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะคะว่าความรักความเห็นใจนั้นเกิดได้ด้วยเหตุ2ประการคือบุพเพสันนิวาสหมายถึงเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนกับปัจจุบันในหิตช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้ดุจบัวบานเหนือน้ำเพราะอาศัยน้ำและเปลือกตมฉะนั้นหมายเหตุของคำว่าบุพเพสันนิวาสผู้เขียนบอกว่าบุพเพสันนิวาสหมดโอกาสที่จะคิดแต่ปัจจุบันในหิตยังเป็นสิทธิ์ของเราปัจจุบันในหิตก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้นะคะนี่คือความหมายตรงๆนะฮะบุพเพสันนิวาสการอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาถึงคำว่าปกตินะคะปอปากอไก่ต้อเต่าสระอิอ่านว่าปกติภาษาไทยใช้ปกติหรือปกติหรือปกติมีนะคะปอปารอเรือกอไก่สระอิปกติความหมายของปกติหรือปกติความหมายทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือธรรมดาเป็นไปอย่างเคยไม่แปลกไปจากธรรมดาคงที่ดั้งเดิมตัวจริงแท้จริงคำว่าปกติประกอบด้วยปอปาซึ่งเป็นคำนำหน้ามีความหมายว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกเพราะฉะนั้นถ้าแปลตามความหมายของคำนำหน้าในกรณีนี้นะคะคำว่าปกติก็จะมี4ความหมายด้วยกัน1ก็คือทำทั่วคือทำทั่วถึงไม่ใช่ทำบางวันทำบางเวลาบางสถานที่บางบุคคลแต่ทำทั่วถึงทั้งหมด2ปกติแปลว่าทำข้างหน้าคือถ้าเห็นผู้นั้นก็จะต้องเห็นสิ่งที่เขาทำนำหน้ามาด้วยเสมอคือทำอย่างเปิดเผย3ทำก่อนหมายถึงถ้ามีเรื่องให้ทำหลายอย่างก็จะเลือกทำสิ่งนั้นก่อนเสมอ 4. ปกติเท่ากับทำออกคือทำออกไปให้ปรากฏทั้งแก่คนทั่วไปและแก่ใจตนเองนี่คือความหมายของคำว่าปกติ4มิติเลยทีเดียวนะคะทำทั่วทำข้างหน้าทำก่อนแล้วก็ทำออกโหเป็นความหมายที่กินความรอบด้านแล้วก็ครอบคลุมนะคะรอบครอบครอบคลุมคือกินความหมดเลยอ่ะผู้เขียนก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าเรารักแม่เป็นปกติก็หมายถึงว่าเราเนี่ยรักแม่ทั่วถึงทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันแม่รักแม่นำหน้าก่อนรักคนอื่นๆแล้วก็รักจนเป็นที่รู้กันโหคือคำนี้เนี่ยดูเหมือนพื้นดื่นๆตื้นๆธรรมดานะคะแต่ความหมายนี่โอ้โหมันมีหลายมิติมากนะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทิ้งท้ายกับคำว่าปัญญากันดีกว่าคำนี้ก็เป็นคำที่เราเห็นกันบ่อยแล้วก็ใช้กันบ่อยนะคะปัญญาปอปาแมหันกาศยอหญิง2ตัวแล้วก็สระอาคำว่าปัญญานี้มีรากศัพท์มาจากปอปาบวกยอหญิงสระอาซ้อนยอหญิงแล้วก็มีพินทุพินตัวพินทุจุดกลมๆอยู่ข้างล่างนะคะเอาตัวข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับคำว่าปกติคือมีความหมายว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกส่วนยาแปลว่ารู้ปัญญาจึงมีความหมายว่ารู้ทั่วถึง
รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดรู้แล้วนำชีวิตหลุดออกจากปัญหาพ้นจากทุกข์ได้หัวนี้ก็ความหมายลึกซึ้งมากเช่นกันค่ะรู้ทั่วท่วนทั่วถึงรู้ล่วงหน้าคือรู้ว่าเหตุอย่างนี้จะเกิดผลอย่างไรต้องการผลอย่างนี้จะต้องทำเหตุอย่างไรรู้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดรู้แล้วนำชีวิตหลุดจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ทางเกิดปัญญานั้นท่านว่าไว้ดังนี้นะคะมี3ข้อก็คือมีจินตามยปัญญามีสุตตามยปัญญาแล้วก็มีภาวนามยปัญญาค่ะจินตามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผลสุตตามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียนนะคะการอ่านการเขียนการฟังภาวนามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดจากการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติคือรู้ได้ด้วยตัวเองนี่คือทางเกิดปัญญานะคะคำนี้ก็ลึกซึ้งมากเช่นกันยังพอมีเวลาเหลือมาต่อกันที่คำว่าปฏิญญานะคะความหมายที่เด่นๆของปฏิญญาเนี่ยก็คือในกรณีที่มีการขอร้องแล้วรับว่าจะทำตามที่ขอตรงกับตำราว่ารับปากนั่นเองในกรณีที่มีการขอร้องแล้วรับว่าจะทำตามที่ขอนะคะในการแสดงตนว่าอะไรเป็นอะไรหรือเป็นใครเมื่อมีการสงสัยหรือให้ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเช่นปฏิญญาว่าเป็นสมณะยืนยันว่าตนเป็นนักบวชคล้ายๆกับคำว่ารับสมอ้างในภาษาไทยมีคำที่เสียงใกล้เคียงกันอีกคำหนึ่งก็คือปฏิญาณรากศัพท์เดียวกันแต่คำนี้ไม่มีใช้ในบาลีนะคะปฏิญาณหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาความหมายคล้ายกับตั้งสัจจะหรือให้สัจจะปฏิญญากับปฏิญาณในภาษาไทยความหมายก็ไม่เหมือนกันปฏิญญาหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาเมื่อมีการร้องขอส่วนปฏิญาณหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาด้วยความตั้งใจของตนเองโดยไม่คำนึงว่าจะมีใครร้องขอหรือไม่นี่คือความแตกต่างของคำสองคำนะคะระหว่างปฏิญญากับปฏิญาณเป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะปฏิญญาปฏิญาณปฏิญญาเมื่อมีการร้องขอจึงให้คำมั่นสัญญาแต่ปฏิญาณไม่มีใครร้องขอก็ให้เองมีความตั้งใจเป็นของตัวเองเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาเรียนบาลีวรรณคัมจากหนังสือบาลีวรรณคัมของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยคุณพิมพ์อนงริมสินธุบรรณาธิการนานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าถ่ายทอดให้คุณได้ฟังแล้วก็เลือกหยิบบางคำมานำเสนอนะคะมาถึงคำว่าปฐมนิเทศและก็ปัจฉิมนิเทศใครที่มีลูกน่าจะคุ้นเคย2คำนี้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกในวัยเรียนเพราะว่าต้องไปเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมไปปฐมนิเทศไปปัจฉิมนิเทศปฐมนิเทศอ่านตามหลักภาษาไทยว่าปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศอ่านตามหลักภาษาไทยว่าปัจฉิมนิเทศคำว่าปฐมนิเทศมาจากคำว่าปฐมบวกนิเทศปัจฉิมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศก็มาจากคำว่าปัจฉิมบวกนิเทศค่ะคำว่าปฐมบาลีอ่านว่าปฐมะแปลว่าที่หนึ่งขึ้นหน้าที่สุดก่อนชั้นต้นเบื้องต้นครั้งแรกเร็วๆนี้ใหม่เพิ่งจะส่วนปัจฉิมบาลีอ่านว่าปัจฉิมะแปลว่าหลังที่สุดอยู่ข้างหลังสุดท้ายรั้งท้ายทางตะวันตกต่ำที่สุดเลวที่สุดส่วนคำว่านิเทศแปลว่าคำแสดงคำจำแนกอธิบาย
ือคำแสดงคำจำแนกอธิบายคำไขความชี้แจงอธิบายระบุกำหนดแสดงออกแล้วก็หมายถึงทั้ง3คำนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปฐมปัจฉิมนิเทศเป็นบาลีทุกคำแต่ปฐมนิเทศและก็ปัจฉิมนิเทศไม่มีใช้ในภาษาบาลีค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นบาลีไทยคือเอาคำบาลีมาบัญญัติใช้ในภาษาไทยปฐมนิเทศบัญญัติเทียบภาษาอังกฤษกับคำว่า orientation การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงานส่วนปัจฉิมนิเทศเทียบกับภาษาอังกฤษว่า post training คือการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษานะคะผู้เขียนบอกว่าสำหรับชาวพุทธเรานะคะการรับไตรสรณคมแล้วก็การรับศีล5อาจจะเทียบได้กับปฐมนิเทศสำหรับชาวโลกพระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือปัจฉิมนิเทศค่ะคุณผู้ฟังเคยประณามใครไหมคะคำว่าประณามมาจากคำว่าประณามคำว่าประณามในภาษาบาลีมีความหมายว่าการน้อมไหว้การคำนับการนอบน้อมการสดุดีการขับไล่การไล่ออกไล่ให้หลีกหรือให้กลับไปการพูดว่ากดให้เสียหายกล่าวร้ายให้เสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าประณามที่ในภาษาบาลีเขียนว่าประณามคือปอปานอนเนนสละอามอม้าไม่มีรอเรือสละอาเนี่ยนะคะมีความหมายทั้งบวกและลบอยู่ในคำเดียวกันจะมีความหมายอย่างใดขึ้นอยู่กับข้อความเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาที่กล่าวถึงค่ะมีข้อสังเกตนะคะเขาบอกว่าคำว่าประณามคือปอปานอนเนนสละอามอม้าในภาษาบาลีมักใช้ในทางบวกค่ะแต่ว่าประณามในภาษาไทยมักใช้ทางลบอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะคำเดียวกันแต่ว่าเราเลือกรับเอามาใช้ไม่เหมือนกันคำว่าบรมที่อ่านออกเสียงว่าบรมบรมนะคะมาจากคำบาลีว่าปรมะค่ะปรมะหรือว่าบรมแปลตามรากศัพท์ได้ถึง8ความหมายนะคะ 1. ยังฆ่าศึกให้ตาย 2. ขัดเกลาผู้อื่นให้หมดจด 3. ยินดีในความยิ่งใหญ่ 4. ผูกผู้อื่นไว้ด้วยความดี 5. ตักตวงคุณความดีไว้ 6.รักษาความสูงสุดของตนไว้ได้ 7. กำหนดรู้โลก 8. ถึงนิพพานคนไทยจะคุ้นกับความหมายคำว่าบรมหรือว่าบรมในความหมายว่ายิ่งใหญ่เช่นบรมครูก็หมายถึงครูผู้ยิ่งใหญ่นะคะแต่ถ้าดูตามความหมายรากศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรดีๆที่เรายังไม่คุ้นนะคะเพราะว่าคำนี้มีถึง8ความหมายหลายแง่มุมทีเดียวค่ะผู้เขียนบอกว่าเริ่มจากใช้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ทำลายความชั่วเหลือจากที่ทำลายก็ปราบไว้ในอำนาจแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่พอที่จะรักเพื่อนมนุษย์ทำความดีรักษาความดีแล้วก็เห็นความจริงของโลกในที่สุดก็ดับทุกข์ได้หมดคำเดียวถ้าคิดให้เป็นทำให้เป็นก็เป็นบรมสุขที่ยิ่งใหญ่ได้
มาถึงคำว่าประชาธิปไตยคำที่สำคัญสำหรับสังคมไทยอย่างยิ่งนะคะคำที่มีการเรียกร้องถามหาอยู่บ่อยครั้งประชาธิปไตยประกอบด้วยคำว่าประชาบวกอธิปไตยเป็นการเขียนอิงรูปคำสันสกฤตผสมบาลีค่ะเพราะว่าคำว่าประชาเป็นภาษาสันสกฤตนะคะอธิปไตยเป็นภาษาบาลีประชาธิปไตยแปลตามศัพท์ว่าความเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนความเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนหมายถึงการที่ปวงชนเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองคำนี้เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว่า democracy พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542ให้ความหมายไว้ว่าระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในภาษาบาลีไม่มีศัพท์ว่าประชาธิปไตยนะคะแต่มีคำว่าอธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งอธิปไตยในภาษาบาลีแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันค่ะคือ1อัตตาธิปไตยหมายถึงการมีตนเป็นใหญ่จะทำอะไรก็นึกถึงตนคำนึงถึงฐานะเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือว่าผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ 2. โลกาธิปไตยหมายถึงความมีโลกเป็นใหญ่คือถือความนิยมหรือเสียงกล่าวว่าของชาวโลกเป็นสำคัญเป็นคนหวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญจะทำอะไรก็มุ่งแต่จะเอาใจหมู่ชนหาความนิยมทำตามที่เขานิยมกันหรือคอยแต่หวั่นกลัวเสียงกล่าวว่า 3. คือธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่นึกถึงความจริงความถูกต้องสมควรก่อนแล้วจึงทำแต่ประชาธิปไตยไม่มีนะคะมาถึงคำว่าปรัมปรากันบ้างคำว่าปรัมปราแปลว่าการต่อเนื่องความสืบเนื่องเรื่องที่บอกเล่าสืบๆกันมาสิ่งที่ทำตามๆกันมาปรัมปราเป็นเหตุผลข้อหนึ่งในจำนวน10ข้อที่คนมักยกขึ้นมาอ้างเพื่อให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือฝรั่งเนี่ยแปลคำว่าปรัมปราว่า after the after นะคะคือหลังอีกสิ่งหนึ่งหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากสิ่งนั้นก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดต่อๆกันไปอีกดิฉันเชื่อว่าคำนี้คุณผู้ฟังต้องร้องอ๋อแน่ๆเลยนะคะแม้ว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยปาเจราจริยานี่หลายท่านอาจจะแอบต่อในใจทันทีว่าโหนติปาเจราจริยาเป็นคำไหว้ครูที่นักเรียนกล่าวในพิธีไหว้ครูโดยการขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีนะคะคำเต็มๆก็คือปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกาปัญญาวุฒิกเรเตเตทินโนวาเทนมามิหังข้อความทั้งหมดนี้เป็นคาถาหรือว่าฉันท์หนึ่งบทนะคะคำขึ้นต้นปาเจราจริยาประกอบด้วยคำว่าปาเจระแปลว่าอาจารย์เหนืออาจารย์หมายถึงอาจารย์รุ่นก่อนๆหรือบูรพาจารย์คำนี้บางทีก็ใช้ว่าปาจารย์บวกอาจาริยะแปลทับศัพท์ว่าอาจารย์ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีปาเจราจริยาจึงมีความหมายว่าอาจารย์ในอดีตและอาจารย์ในปัจจุบันค่ะหมายความว่าครูที่เราไหว้นั้นไม่ใช่เฉพาะครูในปัจจุบันแต่เราไหว้รวมหมดเลยทั้งครูในปัจจุบันและครูในอดีตด้วยอันนี้เป็นความหมายที่น่าซาบซึ้งทีเดียวนะคะปาเจราจริยามาดูคำนี้ดีกว่านะคะคำว่าบุญที่ภาษาบาลีจะอ่านออกเสียงว่าปุญญะปอปาสระอุยอหญิง2ตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเรา
บอใบไม้สระอุยอหญิงความหมายเดียวกันค่ะปุญญะแปลตามรากศัพท์ได้3ความหมายค่ะคือ1กรรมที่ชำระสันดานของผู้กระทำให้สะอาด2สภาวะอันทำให้เกิดความน่าบูชา3การกระทำอันทำให้เต็มอิ่มสมน้ำใจคำว่าปุญญะพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยก็กลายเป็นคำว่าบุญคำนี้ไม่มีปัญหาในทางเขียนหรืออ่านแต่มีปัญหาในทางทำความเข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบุญคือการใส่บาตรการเอาเงินใส่ซองกฐินซองผ้าป่าหรือว่าตู้รับบริจาคการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของให้แก่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่ากิจการสาธารณกุศลที่เรียกรวมกันว่าทำบุญผู้เขียนบอกว่าการกระทำดังกล่าวเรียกให้ถูกตามความหมายก็ต้องเรียกว่าทำทานซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของบุญเท่านั้นเรียกเต็มๆว่าทานนามัยแปลว่าบุญที่สำเร็จด้วยการให้แต่จริงๆแล้วยังมีวิธีทำบุญอีกหลายวิธีเช่นถือศีลก็เป็นบุญเจริญสมาธิวิปัสสนาก็เป็นบุญตามตำราท่านแสดงวิธีทำบุญเอาไว้ถึง10วิธีด้วยกันนะคะใครสนใจก็ลองเปิดอ่านดูได้บุญกิริยาวัตถุ10ประการมาถึงคำว่าบูชาซึ่งมาจากคำบาลีว่าปูชานะคะบาลีคือปูชาค่ะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ให้ความหมายบูชาว่าแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถหรือว่าในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปอ.ปยุตโตท่านขยายความคำว่าบูชาเอาไว้ว่านำดอกไม้ของหอมอาหารทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่ามามอบให้เพื่อแสดงความซาบซึ้งพระคุณมองเห็นความดีงามเคารพนับถือชื่นชมเชิดชูหรือนำมาประกอบกิริยาอาการในการแสดงความยอมรับนับถือตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความเคารพนับถือเช่นนั้นในพระไตรปิฎกจำแนกบูชาเป็น2อย่างด้วยกันค่ะคืออามิสบูชาที่เรียกกันว่าอามิสสบูชาธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยธรรมคือด้วยการปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ลักษณะรูปแบบหรือวิธีการบูชาสรุปได้เป็น3อย่างนะคะคือ1สักการะบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียน2สัมมานะบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนปักขะบูชาบูชาด้วยการยกย่องให้ปรากฏความสำคัญนอกจากนี้ยังมีพุทธภาษิตว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลอย่างยิ่งคำนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะคำว่าเปรตค่ะสระเอปอปารอเรือต่อเต่าเปรตเขียนตามรูปสันสกฤตนะคะถ้าเขียนแบบบาลีจะเป็นเปรตคือสระเอปอปาต่อเต่าเลยไม่มีรอเรือค่ะคำว่าเปรตสระเอปอปาต่อเต่าของภาษาบาลีเนี่ยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกค่ะนี่คือแปลตามรากศัพท์เลยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกแต่เปรตตามที่เข้าใจกันก็คือสัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิมีหลายชนิดชนิดหนึ่งที่ เรามักเข้าใจกันก็คือมีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาลผมยาวหยอกย้อยคอยาวผอมโซมีปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตาลกินแต่เลือดและหนองเป็นอาหารมากร้องเสียงดังวิดวิดในตอนกลางคืนเปรตตามความหมายนี้ก็คือผู้ที่ตายไปเกิดในปิติ
วิสัยคือโลกของเปรตนะคะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือตายเป็นเปรตแล้วยังไปเกิดเป็นเปรตอีกชั้นหนึ่งนั่นคือตายแล้วเป็นเปรตทุกคนแต่ไม่ได้เป็นเปรตทุกคนฟังแล้วงงไหมคะคือตามความหมายดั้งเดิมเปตะในภาษาบาลีเนี่ยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกเมื่อเราตายเราก็จะเป็นเปรตก็คือเป็นผู้ไปสู่ปรโลกแต่คำว่าเปรตในภาษาไทยหมายถึงสัตว์ในอบายภูมิหรือว่าสัตว์ในนรกที่ต้องไปชดใช้กรรมนะคะตัวสูงปากเท่ารูเข็มเพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นเปรตมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่เป็นเปรตและสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเปรตก็คือโลภะความโลภค่ะมาถึงคำว่าโปรานหรือโปรานะค่ะในภาษาไทยเราใช้คำว่าโบราณนะคะซึ่งมีความหมาย3ประการด้วยกันคือมีมาแล้วช้านานเก่าก่อนเก่าแก่ไม่ทันสมัยนี่คือความหมาย3ประการนะคะมีมาแล้วช้านานเก่าก่อนมีความเก่าแก่และไม่ทันสมัยคำว่าโปรานะถ้าแปลตามศัพท์หมายถึงสิ่งที่มีอยู่แต่เก่าก่อนหรือในการก่อนใช้ในความหมายคือ 1. บุคคลสิ่งของเรื่องราวการเวลาที่เกิดขึ้นมีมาแล้วในอดีต 2. ถูกสิ่งที่ถูกใช้งานมาแล้วไม่ว่าจะยังใช้ได้อยู่หรือใช้ไม่ได้อีกแล้วก็ตาม 3. ผู้ที่เคยเป็นหรืออยู่ในตำแหน่งฐานะใดมาก่อนแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้ว 4. มรดกผลที่เกิดจากการประกอบการในอดีตเช่นบุญเก่า 5. ฝรั่งแปลคำว่าโบราณไว้อีกความหมายหนึ่งก็คือ authority นะคะซึ่งในพจนานุกรมของสอเศรษฐบุตรแปลคำว่า authority ว่าอำนาจบังคับบัญชาผู้มีอำนาจเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้เป็นต้นตำรับหลักฐานคำนี้ใช้กันผิดอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ทำเอาหลายคนนี่เกิดความสับสนว่าคำที่ถูกควรจะเขียนว่าอย่างไรคำว่าผาสุกค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคำว่าผาสุกเนี่ยควรจะเขียนว่าอย่างไรคะคำว่าผานี่คงไม่มีปัญหาผอพึ่งสละอาแต่คำว่าสุกนี่สิคะบางคนก็สะกดด้วยขอไข่บางคนก็สะกดด้วยกอไก่คำว่าผาสุกจริงๆแล้วต้องสะกดด้วยกอไก่นะคะภาษาบาลีอ่านว่าผาสุกะค่ะแปลตามศัพท์ว่าภาวะที่ชอบใจภาวะที่เบียดเบียนความทุกข์หมายถึงความสบายความสะดวกความง่ายความรื่นรมความพอใจความเพลิดเพลินความบันเทิงความสนุกสนานน่าพอใจน่าดูให้ความพอใจน่ายินดีทำให้พอใจทำให้ถูกใจถามว่าทำไมถึงเป็นกอไก่ทำไมคำว่าสุขในที่นี้จึงไม่เป็นขอไข่ซึ่งบางคนก็เคยอธิบายว่าน่าจะเป็นขอไข่สะกดเพราะว่าผาสุขคำนี้น่าจะมีความหมายว่ามีความสุขมั่นคงเหมือนภูผาแต่ว่าคำนี้ไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นคำในภาษาไทยผาในคำนี้ก็ไม่ใช่ผาที่หมายถึงหินค่ะรากศัพท์ของผาสุกมาจากคำว่าภาษาแล้วก็ผ่านกระบวนการทางภาษานะคะซึ่งจะไม่อธิบายเพราะมันงงเอาเป็นว่ามาจากคำว่าภาษากลายเป็นผาสุแล้วก็บวกกอไก่ผาสุแปลว่าเบียดเบียนนะคะแล้วก็มาบวกกับกอไก่จึงกลายเป็นผาสุดิฉันเองไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังฟังอย่างนี้แล้วจะงงหรือเปล่าอธิบายง่ายๆกันละกันว่าคำว่าผาสุในที่นี้คำว่าผาเนี่ยไม่ได้หมายถึงหินผาแต่มาจากคำว่าผัสสะนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องสะกดด้วยกอไก่ค่ะสอเสือสระอุกอไก่
จึงจะแปลตามความหมายได้ว่าภาวะที่ชอบใจความสบายความสะดวกความรื่นรมย์มีใครเป็นพยาบาลบ้างไหมคะคำว่าพยาบาลตามความหมายที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือดูแลคนไข้ปรนนิบัติคนไข้อันนี้เป็นคำกริยานะคะส่วนผู้ดูแลคนไข้ก็เรียกพยาบาลเหมือนกันอันนี้คือคำนามคำนี้ดูแล้วน่าจะเป็นภาษาบาลีแต่ผู้เขียนบอกว่าเมื่อตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าไม่มีคำบาลีรูปนี้ปรากฏในคัมภีร์บาลีฉบับใดๆคือตรวจค้นหารากศัพท์แล้วไม่เจอนะคะรูปคำที่ใกล้เคียงที่สุดคำว่าพยาบาลก็คือพยาปานคือพอพานยอยักษ์สระอาปอปาสระอารอเรือถ้าเขียนแบบไทยก็คือพยาบาลแต่ว่าแทนที่จะสะกดด้วยลอลิงก็สะกดด้วยรอเรือนะคะตรงบอใบไม้อะค่ะบอใบไม้สระอารอเรือคำนี้แปลว่าการขวนขวายการอาชีพเพราะฉะนั้นพยาบาลกับพยาบาลหมายถึงพยาบาลที่สะกดด้วยลอลิงกับพยาบาลรอเรือเนี่ยเป็นคนละคำคนละความหมายโดยสิ้นเชิงและคำว่าพยาบาลยังไม่พบในภาษาบาลีนะคะแต่พยาบาลในความหมายแบบไทยๆก็แปลว่าผู้รักษาคนไข้ผู้ดูแลรักษาคนไข้คำบางคำก็เป็นคล้ายๆกับเป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นในตอนหลังสืบค้นไปบางทีก็ไม่มีที่มาเหมือนกันนะคะในขณะที่หลายคำก็มีที่มาที่น่าสนใจเรามาปิดท้ายด้วยคำว่าพหูสูตรกันดีกว่าดีไหมคะคำว่าพหูสูตรเราคุ้นความหมายว่าฟังมาเยอะถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็อาจจะอนุโลมว่าอ่านมาเยอะความรู้เยอะเพราะว่าสมัยก่อนจะเน้นการฟังแปลว่าฟังมากพหูสูตรแปลตามศัพท์ว่าฟังมากหมายถึงผู้ที่มีความรู้เพราะได้สดับตรับฟังมามากหรือว่าศึกษาเล่าเรียนมามากเป็นคนคงแก่เรียนนั่นเองค่ะคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพหูสูตรมี5ข้อนะคะ1ก็คือฟังมาเยอะ2ก็คือจำได้คือจับหลักหรือว่าสาระได้ทรงความจำไว้ได้อย่างแม่นยำข้อที่3ก็คือคล่องปากท่องบ่นหรือว่าใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่องจัดแจงข้อที่4ก็คือเพ่งขึ้นใจคือใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจนึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดข้อที่5คือขบได้ด้วยทฤษฎีหรือแทงตลอดด้วยทิฏฐิมีความเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผลถ้าอยากเป็นพหูสูตรก็ต้องประกอบด้วย4ข้อนี้นะคะฟังมากฟังแล้วก็จำได้ท่องได้คล่องปากแล้วก็เพ่งได้ขึ้นใจเอาละค่ะยังมีคำบาลีอีกหลายคำที่น่านำมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปติดตามได้ตอนต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง